ยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันอ้ำลืมปริ่มอิ่มใจพี่เบิร์ดส่งคลิปอวยพรปีใหม่อิ่มมอกอิ่มใจนั่งยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันอ้ำพัชราภาแฮปปี้ดีดาพี่เบิร์ดธงชัยส่งคลิปอวยพรปีใหม่ทำซุปตาสาวปลื้มหนักจนจะรักไปจนแก่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาซุปตาสาวพราวเสน่ห์อย่างก้ำพัชราภาชัยเชื้อปลื้มปริ่มอิ่มอกอิ่มใจไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ซุปตาดาวค้างฟ้าในดวงใจมหาชนอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตได้ส่งคลิปมาอวยพรปีใหม่กับซุปตาสาวว่าอ้ําครับแฮปปี้นิวเยียร์ขอให้อ้ํามีความสุขมากๆขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีและสมหวังในทุกเรื่องมีความสุขมากๆในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่และที่รอทำอยู่เราราศีเดียวกันศิษย์อาจารย์ช้างเหมือนกันเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้5มกราคม2564ป้อมพัชราภาก็เพิ่งจะได้อวดคลิปมิตรภาพที่น่ารักดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความเผยความในใจว่าขอบพระคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยนะคะได้รับคลิปนี้ในวันที่1นั่งดูยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันดีใจมากเลยค่ะพี่เบิร์ดขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากๆนะคะรักพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กจนโตและจะรักจนอ้ําแก่เลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่คือไอดอลในทุกๆเรื่องพี่คือแรงบันดาลใจให้อ้ําออกกําลังกายถึงแม้จะนานออกทีก็ตามแต่จะพยายามนะคะรักพี่นะคะและขอบคุณอาจารย์ช้างนะคะที่ส่งคลิปมาให้โดยหลังจากที่ป้อมพัชราภาได้เผยคลิปพร้อมกับข้อความดังกล่าวไปแล้วนั้นก็มีบรรดาเพื่อนพ้องร่วมวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กรี๊ดกราดดีอกดีใจกับสาวเจ้ากันยกใหญ่เลยทีเดียวอ่านข่าวตื่นเต้นจนหน้าเกรงอ้ำดีดาเจอพี่เบิร์ดแฟนวีดสองซุปตาประกบคู่ติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม ผิวแสบตามากเชียร์พิจิตราดาราผิวขาวออร่ากระจายเทรนด์ผิวขาวนี่มาแรงแบบสุดๆไม่ว่าปีไหนก็ไม่มีคำว่าตกเทรนด์ความขาวออร่าเบอร์ต้นต้องขอยกให้นักแสดงมากฝีมือเชียร์พิจิตราสิริเวชพันธุ์ที่มีผิวขาวเปล่งประกายแบบสุดๆไม่ว่าจะแต่งชุดอะไรก็ขับผิวขาวๆของเธอให้ดูเนียนสวยออร่าเปล่งปลั่งแบบฉุดไม่อยู่จริงๆเห็นแล้วขาวออร่าเจิดจรัสจนแสบตาเรียกว่าเป็นสาวหวานที่เป๊ะทั้งหน้าเป๊ะทั้งผิวเลิศสุดๆจริงๆค่าส่วนความสวยและความฮอตก็ไม่แพ้กันทวีคูณขึ้นทุกวันสำหรับสาวเจี๊ยบที่โดดเด่นมากๆจนเป็นภาพติดตากับฝีมือการแสดงในบทของคุณเนศลาที่ถึงเล่นร้ายกาจมากแค่ไหนแต่แฟนๆละครก็รักจนเกลียดกันไม่ลงแถมยังรอชมเรื่องต่อไปของสาวเจี๊ยบกันอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดแฟนๆทุกคนลุ้นมองนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมต้องมาสักรางวัลแน่นอนจ้าลืมความหลังตั้งต้นใหม่ติ๊กขอบคุณสอนรามพาลูกมาเจอรอวันเรียกแม่ปีใหม่มีแต่เรื่องดีๆติ๊กบิ๊กบราเธอร์มีความสุขได้พบน้องวิจิลูกสาวพัฒนาการโตขึ้นเจอลูกตรงนี้แม่มีความสุขมากที่สุดลั่นลืมความหลังตั้งต้นใหม่ติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือติ๊กกนิธรินทร์โพสต์คลิปวันที่มีความสุขของคนเป็นแม่คลิปได้เจอน้องวีจิลูกสาวและได้เล่นกับลูกสาวเด็กน้อยส่งเสียงหัวเราะชอบใจพร้อมเผยด้วยว่าแค่นี้แม่ก็สุขใจแล้วลูกวันนี้แม่ได้ทำตามที่ใจแม่ต้องการครบแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกแม่ยอมรับและเข้าใจทุกอย่างทุกคนด้วยใจที่บริสุทธิ์
ขอบพระคุณปะป๊าหนูนะลูกที่พาลูกมาเจอแม่ให้แม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปแม่รักวีจิมากนะลูกใจไม่ทุกข์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเมื่อคาดหวังจะผิดหวังใจจะทุกคลิปของวันอังคารที่5มกราคม2021เจอลูกลูกน่ารักมากยิ้มหวานมากตาดำกลมโตคิ้วเยาวดกดำฟันเรียงกันสวยผิวดีอารมณ์ดีโต้สูงขึ้นขาแขนยาวขี้เล่นกวนกวนถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาง่วงก็หลับกลับบ้านนอนที่สำคัญจำแม่ได้เล่นกับแม่ก็พอสมใจแม่แม่มีความสุขแกมปากแล้วลูกรักเจอลูกตรงนี้ที่นี่แม่มีความสุขมากที่สุดฝันดีนะคะทุกๆคนลืมความหลังตั้งต้นใหม่ก่อนจะโพสต์อีกคลิปเล่นกับลูกพร้อมจักรยานที่ซื้อให้ลูกสาวด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองจักรยานคันนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของแม่เลยนะลูกจงเก็บรักษาไว้ให้ดีแทนใจแม่ดีๆนะคะลืมความหลังตั้งต้นใหม่ความไม่ดีทั้งหลายเราจะให้มันตายไปจากตัวและหัวใจเราให้หมดในเมื่อความไม่ดีทั้งหลายมันตายไปจากตัวและหัวใจเราทั้งหมดต่อไปนี้เราจะสร้างคุณงามความดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้งอกงามมาแทนเพื่อลูกโดยก่อนหน้านี้ติ๊กโพสต์คลิปเก่าเหมือนลูกสาวกำลังเรียกว่าแม่พร้อมแคปชั่นว่าแม่รอฟังคำหนูเรียกแม่อยู่นะคะลูกวีจิขีดล่างเดอะแอปปิตักแอปพาน้องปีใหม่ล่องเรือฉลองวันเกิดด้านสงกรานต์จอดดราม่าเที่ยวจนลืมลูกพาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนน้องปีใหม่เตชนรงค์ฉลองวันคล้ายวันเกิดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวสำหรับคุณแม่สายสตรองแอปทักษะออนพักสุขเจริญที่นอกจากจะพาไปทำบุญเพิ่มความเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วเจ้าตัวยังพาหนูน้อยล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมนัดครอบครัวทานข้าวอย่างเรียบง่ายแต่สุดอบอุ่นอีกด้วยโดยแอปทักษะออนได้เผยภาพโมเมนต์ต่างๆที่น้องปีใหม่มีรอยยิ้มอย่างมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับทุกสิ่งที่คุณแม่ได้เตรียมไว้ให้หนูปีก่อนลงเรือตื่นเต้นดีใจพอลงเรือปุ๊บร้องโวยวายบล็อกกลัวนั่งไปแป๊บเดียวอารมณ์ดีร้องเพลงแม่หยุดเลยค่ะเชิญรับฟังได้ในรูปที่3พอช่วงหลังทิ้งแม่ไปนั่งคุยกับพี่กัปตันจนถึงฝั่งเลยสรุปคือแฮปปี้มากค่ะ1มกราคม2021แต่งานนี้ก็มีหลายคนที่อดสงสัยไม่ได้ว่าสงกรานต์เตชนรงค์หายไปไหนแม้กระทั่งในอินสตาแกรมส่วนตัวก็ไร้รูปภาพหรือข้อความที่อวยพรลูกสาวในวันเกิดจนกลายเป็นดราม่าด้วยการที่มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์ต่างๆอาทิคุณพ่อคงไม่ว่าง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 จนลืมวันเกิดหนูปีวันเกิดลูกสาวคุณแต่คุณไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นวันหนึ่งคุณจะเสียใจภรรยาของคุณสวยมากสวยกว่าแฟนทุกวันแปลกปีนี้คุณสงกรานต์ไม่เห็นอวยพรวันเกิดลูกสาวเลยต่างจากแต่ก่อนมีดราม่าเกี่ยวกับคุณแมทธิไรวันต่อมาก็จะลงรูปน้องปีใหม่ทันทีแอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่ลูกสาวอ้อนหนักมากชอบอยู่กับแม่อยากไปทานข้าวกับแม่สองคนตูมตามยุทธนาเจอเพื่อนในเรือนจำกอดกันแน่นด้วยความคิดถึงคำพูดโดนใจชาวเน็ตกูรณะกลับมาเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับคลิปวิดีโอเรือนจำนครสวรรค์ไอเจอเพื่อนในเรือนจำจัสทีกูที่ถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube ทุ่มท่ามชาแนลของนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังตุ่มตามยุทธนาเปื้องกลางโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นการเล่าถึงกิจกรรมที่ตุ่มตามยุทธนาและศิลปินอีกจำนวนหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะกับนักโทษณเรือนจำนครสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองแต่ในจังหวัดที่ตูมตามยุทธนากำลังร่วมแสดงคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีนั้น
ก็มีนักโทษชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นใครซึ่งตอนนั้นเองหนุ่มตูมตามที่ดูเหมือนจะเซอร์ไพรส์กับการเจอกันครั้งนี้อยู่ไม่น้อยก็ได้ตัดสินใจพักการร้องเพลงชั่วคราวและบอกกับทุกคนว่าชายคนนี้คือเพื่อนในสมัยเด็กของเจ้าตัวก่อนที่ทั้งคู่จะโผล่กอดกันด้วยความคิดถึงและพูดคุยถามไถ่สารทุกสุขดิบกันตามประสาเพื่อนเก่าซึ่งคำพูดหนึ่งที่ตูมตามยุทธนาได้พูดไว้ในตอนที่กำลังส่งกำลังใจให้กับเพื่อนคนนี้ก็ได้กลายเป็นประโยคซึ่งที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนอดที่จะรู้สึกอินตามไปด้วยไม่ได้ก็คือตอนที่เจ้าตัวพูดว่าเจอกูข้างนอกนะกูรอนะถึงขนาดมีชาวเน็ตหลายคนนำเอาคำพูดดังกล่าวมาโพสต์ต่อกันในช่องคอมเมนต์รวมถึงเขียนข้อความชื่นชมความเป็นกันเองของนักแสดงหนุ่มที่ถึงแม้วันนี้สถานะของเจ้าตัวจะเปลี่ยนกลายเป็นคนดังมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแต่ก็ไม่เคยลืมเพื่อนหรือลืมคนใกล้ตัวที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันประวัติตูมตามยุทธนาหนุ่มสู้ชีวิตยอดกตัญญูนักเรียนทุนจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต